ก่อนหน้านี้โจบไบเดนเคยเอ่ยออกมาแล้วนะคะว่าถ้าจะต้องรอจนถึงวันสาบานตนรับตําแหน่งแล้วค่อยเริ่มทํางานช้าไปแน่ๆโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สหรัฐกําลังเผชิญวิกฤตโควิด19และก็เร่งเดินหน้ามีวาระทํางานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องโควิดเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาสีผิวและอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าเตรียมที่จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการน่าจะเร็วๆนี้นะคะตาม เวลาในสหรัฐก็คือวันอังคารชมหน้าของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของโจไบเดนถึงแม้จะยังออกมาไม่ครบแต่ว่าก็ได้มีคลิปออกมาอย่างเป็นทางการจากทางพรรคเดโมแครตแล้วนะคะภายใต้การนำของโจไบเดนเริ่มเผยให้เห็นชื่อของบุคคลที่ได้รับการวางตัวเพื่อเป็นคณะรัฐมนตรีค่ะ Jesus <Jeez>. Among my parents my นี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรดาคณะรัฐมนตรีที่จะเริ่มรับตำแหน่งภายใต้การนำของโจไบเดนนะคะซึ่งไบเดนก็ระบุว่าชมหน้าของคณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยจะสะท้อนความเป็นสหรัฐอเมริกาก็คือสะท้อนความหลากหลายในเรื่องสีผิวเรื่องของเพศสภาพและความสามารถในการทำงานรวมถึงจุดยืนทางการเมืองด้วยแต่แน่นอนว่าถ้าได้เห็นรายชื่อแล้วก็จะรู้ว่าสะท้อน ความเป็นพรรคเดมโมแครตอย่างมากค่ะซึ่ง <And global S 1> เป้าหมายก็คือต้องการที่จะนำความเป็นผู้นำระดับโลกกลับคืนมาสำหรับสหรัฐดูเหมือนจะเป็นพันธกิจหลักภายใต้การนำของโจไบเดนเลยนะคะ อาละค่ะและมาดูกันนะคะ <Yeah. S 2> ว่าสำหรับโฉมหน้าของคนที่จะได้ทำงานในฐานะคณะรัฐมนตรีของโจไบเดนน่าจะมีใครบ้างสำหรับท่านแรกไม่ต้องแนะนำมากนะคะก็คือคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ในหลากหลายมิติค่ะเป็นรองประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรก เป็นรองประธานาธิบดีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและเป็นคนเชื้อสายเอเชียนด้วยนะคะทำให้มีความโดดเด่นและผู้คนจำนวนมากที่ตัดสินใจเลือกโจไบเดนก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคา m มาลาแฮร์ริสสมัครเป็นรองประธานาธิบดีค่ะ ถัดไปตำแหน่งที่ได้รับการวางตัวและเริ่มเปิดเผยออกมาน่าจะชัดเจนก็คือแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปีนี้อายุ58ปีนะคะและทำงานใกล้ชิดโจไบเดนมาตลอดได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการทูตแห่งนักการทูตหมายความว่ารู้พิธีการรู้แนวทางของกระทรวงการต่างประเทศและนโยบายการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดทีเดียวบุคลากรในวงการการทูตก็ยอมรับ คุณแอนโทนีบลิงเคนอย่างมากว่าน่าจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีค่ะถัดไปค่ะก็คืออเลจานโดมาโยกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเป็นคนเชื้อสายลาติโนโอน,นะคะเกิดที่คิวบาก็จะเป็นคนที่เข้ามารับตำแหน่งนี้ก็จะดูแลกิจการภายในด้านความมั่นคงของสหรัฐค่ะ ถัดไปนะคะก็คือคุณรอนเคลนซึ่งได้รับการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้แล้วสนิทสนมกับโจไบเดนทีเดียวคะ่ะในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของทำเนียบขาวก็จะต้องเข้าไปต่อรองเจรจาทำงานที่คลุกคลีกับการตัดสินใจทางการเมืองก่อนหน้านี้เคยทำงานสำคัญสคัญโดยเฉพาะเป็นหัวหน้าทีมในการแก้ปัญหาวิกฤตอีโบลาก็ได้ ทำให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใจของโจไบเดนที่มอบตําแหน่งนี้ให้กับรอนเคลนเพื่อทําหน้าที่สําคัญนี้ค่ะถัดไปนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะอาร์ฟริลเฮนส์ผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองเป็นผู้หญิงคนแรกที่มารับตําแหน่งนี้ค่ะอีกผู้หญิงอีกท่านหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือเจเน็ตเยนเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่ไม่ใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเคยเป็น ประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นการทําประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นและครั้งนี้ก็เป็นผู้หญิงคนแรกอีกเช่นกันในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเจคซูร mm ิแวนค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติตําแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพื่อที่จะดูแลและให้คำปรึกษาโดยตรงต่อโจไบเดนเรื่องความมั่นคงอีกท่านหนึ่งก็รู้จักกันดีนะคะ ก็คือลินดาโทมัสกรีนฟิลเอกอักรราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ดูแลกิจการด้านแอฟริกันและเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งท่านที่จะเข้ามาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับรัฐบาลโจไบเดนโดยเฉพาะการสะท้อนความหลากหลายเรื่องเชื้อชาติในสังคมสหรัฐค่ะ จอห์นเคอร์รีค่ะทูตพิเศษของประธานาธิบดีดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและครั้งนี้โจไบเดนชัดเจนเลยนะคะว่าต้องการที่จะให้มีคนทําหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงข้ามกับยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าเรื่องของสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นความเท็จ และไม่จําเป็นจะต้องไปให้ความสําคัญก็ได้เห็นโฉมหน้าที่ประกาศออกมาบางส่วนนะคะสําหรับคณะรัฐมนตรีภายใต้การนําของโจไบเดนต้องรอติดตามรายชื่อที่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการค่ะ